นี่คือภาษาอังกฤษสมัครแอร์ที่จะต้องรู้นะคำนี้เลยเป็นคำที่สายการบินเขามองหามากๆหลายคนอยากจะสมัครแอร์แต่ว่าไม่สามารถที่จะแบบดึงจุดขายของตัวเองออกมาได้นะคะวันนี้ค่ะครูฝ้ายก็จะมารวบรวมคำภาษาอังกฤษที่ถ้าเรามีคำดังต่อไปนี้สายการบินเนี่ยเขาจะชอบมากๆเลยเพราะว่าน้องเนี่ยมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับการเป็นแอร์โฮสเตสมากที่สุดเลยค่ะคำนี้ก็คือคำว่า adaptable นะคะก็คือการที่น้องจะต้องเป็นคนที่มีการปรับตัวได้ดีเอ๊ะทำไมล่ะเขาถึงมองหาคนที่สามารถปรับตัวได้เนาะเพราะว่าในการทำงานเป็นแอร์เนี่ยเราจะต้องมีความสามารถด้านการปรับตัวที่ดีได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ 1. การทำงานกับผู้คนหลากหลาย 2. การทำงานที่ multitasking ก็คือว่าต้องใช้ต้องทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้ 3. การทำงานกับสภาพอากาศที่ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 4. การทำงานกับสายการบินต่างชาติที่ต้องทำงานกับ outside environment ก็คือชาติต่างๆหลายๆชาติทำงานกับวัฒนธรรมข้ามชาติดังนั้นการที่เราเป็นคนที่ adaptable โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะอย่างยกตัวอย่างเช่นการบินไทยเนี่ยเขาชอบคนที่ปรับตัวง่ายนะเพราะว่าน้องอ่ะบางครั้งเนี่ยอาจจะเจอผู้โดยสารที่วีนบางครั้งอาจจะเจอผู้โดยสารที่ใจดีบางครั้งน้องจะต้องทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดน้องเป็นคนนึงที่สามารถยืดหยุ่นได้อย่างเงี้ยน้องก็จะอยู่กับใครก็ได้ปรับตัวได้ฉะนั้นเนี่ยแหละคือคำที่ดีมากๆที่ถ้าเขาถามน้องว่า can you describe yourself in one wordคำนี้คือไฟว่าดีก็คือคำว่า adaptable เดี๋ยวเราลองมาฟังตัวอย่างประโยคกันว่าจะต้องเป็นประโยคแบบไหนถึงจะทำให้พูดแล้วแบบดูเฮ้ยกรรมการชอบแล้วก็ทางการเลยนะอย่างประโยคนะคะ adaptable ใช้ยังไง I became an adaptable and flexible person with wide ที่แปลว่ากว้างขวาง experiences and skill เห็นไหมก็คือเราสามารถที่จะปรับตัวได้ง่ายนะมาดูตัวอย่างประโยคอีกค่ะหรือว่าหนูอาจจะบอกว่า I am a very adaptable person นะหรืออาจจะเป็นประโยคว่า from my experiences I used to work in multi environment so it makes me to be an adaptable person I can adapt myself into multi environment very wellแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันก็คือว่าจากประสบการณ์ของฉันเนี่ยที่ฉันเคยทำงานกับต่างชาติมาก่อนมันทำให้ฉันเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมข้ามชาติได้เป็นอย่างดีแบบเนี้ยกรรมการจะชอบมากๆเลยนะคะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่เคยไป work and travel เคยไปเป็น exchange student หรือว่าเคยทำงานใน environment ที่แบบอยู่ใน multi environment อย่างเงี้ยน้องสามารถที่จะเอาคำเนี้ยมาเป็นจุดขายของตัวเองได้ในการที่น้องเป็นคนที่ปรับตัวได้ง่ายลองไปใช้ดูนะคะกรรมการชอบแน่นอนค่ะ